การคบกับพนักงานรัฐวิสาหกิจเขามีความกลัวอะไรเขากลัวว่ารัฐบาลจะไม่กลัวในสิ่งที่ควรจะกลัวนะคืออะไรครับอาจารย์อธิบายแม้ผมพยายามจะเดาว่าอาจารย์จะพูดว่าอะไรแต่ว่าแม้แต่จะคิดว่าจะเดายังไม่กล้าจะคิดคือขณะนี้เราพูดกันราวกับว่านักธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยจะปฏิบัติตามกรอบตามเกณฑ์ของตัวเองได้โดยตลอดอันนี้คือความถูกต้องทางธุรกิจต้องทำอย่างนี้การไม่ผูกขาดคือสิ่งดีเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างนี้อย่าการไม่ติดสินบนนักการเมืองเป็นสิ่งที่ดีที่นักธุรกิจที่ดีควรทำนะครับการที่จะพยายามตีกรอบตัวเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองอะไรต่างๆนี้นักธุรกิจที่ดีควรทำมองในแง่เศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมองได้ว่าเมื่อนักธุรกิจเติบโตมาถึงจุดหนึ่งสามารถควบคุมอำนาจเงินอำนาจทุนได้ระดับหนึ่งเขาก็จะคืบคลานเข้าไปควบคุมกลไกอำนาจรัฐและเมื่อควบคุมกลไกอำนาจรัฐได้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆรวมตลอดถึงบรรดาตัวบทกฎหมายทั้งหลายให้เป็นประโยชน์กับเขาได้คือผมไม่ได้คิดว่าการพูดถึงเรื่องของการแปรรูปในระยะหลังๆนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเพราะว่านักธุรกิจนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมในภายหลังไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่านักธุรกิจนั้นเติบโตมาจนกระทั่งถึงขนาดที่มีทุนพอที่จะซื้อรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆได้ในก่อนปี2500เราบอกว่ารัฐวิสาหกิจต้องเป็นของรัฐเพราะรัฐมีทั้งทุนทั้งคนที่เหนือกว่าเอกชนเพราะเอกชนนั้นทำได้แค่เสื้อยืดเสื้อกล้ามตาลูกไก่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่ขายไก่ก็ยังซื้อองค์การโทรศัพท์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันนะผมคิดว่าพอทุนเติบโตมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปครอบตลาดอะไรต่างๆได้จนกระทั่งมันจะไปยันอยู่ที่ปริมณฑลหนึ่งไอ้ปริมณฑลนั้นก็คือเขตหวงห้ามที่ผูกขาดโดยรัฐ มาถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องบอกว่าคุณเปิดรั้วได้แล้วจะสังเกตเขตทหารหลายแห่งเริ่มเปิดให้มีการทัวร์เพื่ออนุรักษ์แล้วนะฮะไม่เป็นเขตหวงห้ามอีกต่อไปนักทุนก็สามารถรุกเข้าไปได้แล้วเมื่อรุกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆเขาก็ไปจัดระบบการเมืองต่างๆจัดระบบกฎหมายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์กับเขาเห็นจะต้องขอคานกับอาจารย์ว่าถ้าคนขายไก่ซื้อองค์การโทรศัพท์นี่เห็นจะไม่จริงนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์มีความหมายว่าการกำกับของการโทรศัพท์กับบางคนที่มาร่วมการงานดูจะอ่อนไปในสายตาประชาชนอาจจะจริงผมบอกเมื่อสักครู่แล้วไงครับบังเอิญกำกับแบบกันเองไปหน่อยแบบไทยๆแต่ว่าเที่ยวนี้เราจะกำลังพูดในกติกาใหม่นะครับอีกไม่นานองค์การโทรศัพท์ในภาวะการแข่งขันเสรีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการกำกับอีกต่อไปเขาคือผู้ให้บริการรายหนึ่งเหมือนกับใครก็ตามกำกับนั้นจะไปอยู่ที่องค์กรซึ่งยกขึ้นแท่นองค์การเองก็จะไม่หนีพ้นไปจากคนอื่นได้ตรงนี้จึงถือสำคัญในแผนแม่บทย้ำนักย้ำหนาว่าต้องเกิดตามจริงแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ด้วยซ้ำครับว่าระหว่างที่ทำกันไปในกระทรวงนาคมเมื่อสักไม่นานกำลังคิดว่าเวลามันจำกัดด้วยเงินขายอะไรต่างๆอยากจะเปิดก่อนโดยมีคณะกรรมการชั่วคราวส่วนตัวผมเรียนฝากไปว่าอย่าทำต้องมีกรรมการถาวรที่มีกฎหมายเป็นแบ็คเขาจะได้ทำงานเต็มที่ไม่เสียหายแล้วครับถ้าเราเสียเวลา 3-4 เดือนก็เคราะห์ดีรู้สึกว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มทางรัฐบาลกำลังเร่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขายไก่นี่คงซื้อไม่ได้แต่ถ้าขายโทรคมด้วยกันนี่อาจจะพอมาร่วมทุนกันได้นะครับเพราะว่าพอรู้กันว่าไอ้โทรคมเนี่ยมันยากกว่าขายไก่เยอะตอนนี้เขารู้แล้วครับอาจารย์ผมบอกว่าขายไก่ไม่ได้บอกว่าขายปุ๋ยด้วยนะครับครับก็แล้วอาจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์แลมีความบอกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจเขากลัวอยู่อันนึงก็คือว่าธุรกิจเอกชนเนี่ยเข้าไปล็อบบี้ทางการเมืองพูดกันตรงๆกันนะครับก็คือว่าเข้าไปสร้างผลประโยชน์กับทางการเมืองแล้วในที่สุดทางการเมืองก็กลับมาให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจเอกชนมันก็มีอยู่มากมายความกลัวนั้นก็ฟังดูก็มีเหตุมีผลขณะเดียวกันเขากลัวด้วยหรือเปล่าว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐวิสาหกิจนักการเมืองพรรคการเมืองก็มาสร้างประโยชน์กับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอาประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วความกลัวอันไหนน่ากลัวกว่ากันเขาว่าไงครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามา
ตอดนิดตอดหน่อยในรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจขณะที่ยังเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่มันก็ทางเลือกคงไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำยังไงจะสกัดไอการเมืองออกไปนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่เนี่ยมันก็คือการขายรัฐวิสาหกิจให้นักการเมืองนั่นแหละนะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาททางการเมืองมีอำนาจทางการเมืองก็จะเป็นคนซึ่งเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยู่ดีคือแปรให้ผมไม่ทราบนะขออภัยได้ใช้ภาษาของผู้นำแรงงานซึ่งเผอิญเสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณไพศาลทวัชชัยนันเคยบอกว่าลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องของการเตะหมูเข้าปากหมาครับครับเมื่อสักครู่ที่ทางดร.ปิยะสวัสดิ์บอกว่าความกลัวอันหนึ่งก็คือกลัวเรื่องประสิทธิภาพเคยกลัวเรื่องนั้นแล้วกลัวว่าพอเป็น IPP ก็คือโรงไฟฟ้าเอกชนนั่นนะครับเขาจะขายได้แพงกว่าแต่ในที่สุดพิสูจน์แล้วว่าความกลัวนั้นไม่จริงเขาขายได้ถูกกว่าเนี่ยอันนั้นที่เขาพูดอันนั้นในฟังได้ไหมอันที่ผมไม่มีความรู้นะครับก็อธิบายยากคือเข้าใจยากครับถ้างั้นทางนักการเมืองเขากลัวอะไรครับคือผมฟังอาจารย์แรงก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับว่าคือผมฟังอาจารย์แลในตอนต้นก็เข้าใจว่าการที่ระบบเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ง่ายที่ทางด้านฝ่ายธุรกิจจะเข้ามาพัวพันและมีผลประโยชน์ร่วมทางด้านการเมืองซึ่งถ้าหากใช้อำนาจทางการเมืองซึ่งยังครอบงำอยู่ได้กับรัฐวิสาหกิจมันก็ยากที่จะไปดึงของพวกนี้ออกมามันก็จะกลายเป็นผลประโยชน์ซึ่งกระเถิบเข้าไปอยู่นะครับเชื่อมโยงกับการเมืองได้มากขึ้นผมกับคิดว่าในระบบที่เรากำลังพยายามที่จะปรับโครงสร้างของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจอย่าพูดเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจว่าเป็นการขายหุ้นเอกชนอย่างเดียวแต่ปรับโครงสร้างในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจโดยการแยกบทบาท3อันออกจากกันคือนโยบายเนี่ยนักการเมืองเอาไปดูนะครับรัฐมนตรีเอาไปดูการกำกับนั้นให้องค์กรกำกับอิสระนะครับที่รัฐมนตรีเด็กพูดถึงเนี่ยต้องเป็นองค์กรกำกับอิสระการเมืองไม่ยุ่งนะครับอันนี้เขารับไปดูและอันที่3เนี่ยในเรื่องของการทำธุรกิจกิจการเอกชนประชาชนบริษัทมหาชนเอาไปทำเพราะถ้าแยกออกมา3อันนี้แล้วเนี่ยผมกลับคิดว่าถ้าผมเข้าใจอาจารย์แลถูกเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะชัดมากขึ้นครับว่าการเมืองคนยุ่งแค่นโยบายเท่านั้นนะครับนักการเมืองก็คนยุ่งแค่นั้นและเมื่อสั่งนโยบายออกไปคนที่นำนโยบายไปปฏิบัติคุณไปร่างกฎระเบียบของคุณเองลายเส้นควรจะให้ใครไม่ให้ใครการกำหนดค่าธรรมเนียมการกำหนดคุณภาพในบริการอะไรต่อเมื่อไรนี่คณะกรรมการกำกับตรวจสอบไปทำและอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วผมเห็นตรงกับที่ท่านรัฐมนตรีเดเรกพูดถึงก็คือว่าเรื่องนี้พวกผมใช้เวลานานมากเพราะผมต้องการทำให้คณะกรรมการกำกับอิสระขึ้นมานี้ให้ดีจริงครับขณะนี้ใช้ทั้งคนไทยทั้งสถาบันของการศึกษาของไทยทั้งต่างประเทศมาร่วมกันศึกษาเรื่องพวกนี้พ่อแม่แบบที่ดีมันมีอยู่หลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นเราอาจจะตั้งมา1คณะกรรมการกำกับต่อ1สาขาเช่นกำกับพลังงานกำกับกำกับโทรคมนาคมอย่างนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าอาจจะมีความชำนาญหรือไม่ตั้ง1คณะกรรมการเลยนะครับแล้วดูแลประเภทต่างๆซึ่งรูปแบบพวกนี้เนี่ยเรากำลังพยายามศึกษาแล้วจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะออกมาจากวงจรทางด้านการเมืองได้ในขณะนี้เนี่ยเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงมากตลอดเวลาก็คือว่าทุกขั้นตอนที่มาเกี่ยวข้องมันไม่โปร่งใสครับนี่ผมเรียนตรงๆว่ามันมีบางเรื่องผมจะไม่เอ่ยขณะนี้ว่าผมกำลังขอให้ดูเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีเรื่องของรัฐวิสาหกิจบางแห่งเนี่ยซึ่งในการมาขออนุญาตลงทุนจากรัฐบาลเนี่ยเราก็ให้หน่วยงานที่เข้าไปศึกษาไปดูปรากฏว่ามันมีการตีราคาทางด้านมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยไม่ถูกต้องมานานแล้วนี่ถ้าเผื่อเราไม่มีกระบวนการจะเข้าไปทำคล้ายๆกับประเมินทรัพย์สินหนี้สินหรือดิวดิลิเจนซ์เพื่อจะเอามาดูแลเรื่องแปรรูปเราจะไม่ทราบเลยครับอาจารย์แล้วการที่ไปทำราคาสินทรัพย์บางอย่างของรัฐวิสาหกิจให้สูงเกินราคาเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของการที่ไปเก็บราคาต้นทุนของบริการที่ให้ประชาชนสูงเกินเหตุครับบางอันเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูได้ชัดเจนเนี่ยเราไปลดตรงนี้ลงไปได้นี่นะครับหรือตัดในเรื่องที่รัฐวิสาหกิจเคยทำแล้วไม่ควรทำออกไปได้เนี่ยเราอาจจะลดราคาให้กับประชาชนได้เลยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะต้องทำให้ชัดเจนมากพอจะเอ่ยชื่อรัฐวิสาหกิจนั้นสักนิดได้ไหมอีกหน่อยจะค่อยๆทราบขึ้นมา มันจะมีอยู่มีจริงๆครับครับเขารู้สักหน่อยได้ไหมครับผมว่าในนักวิชาการหลายท่านหลายท่านนักวิชาการทราบนักวิชาการทราบครับอาจารย์อะไรครับพนักงานรัฐวิสาหกิจเขากลัวหรือเปล่าเรื่องตกงานก็ดีเรื่องสูญเสียสวัสดิการเงินเดือนที่เคยดีเพราะว่าสวัสดิการรัฐวิสาหกิจใครๆก็รู้ว่าดีแล้วเวลาวันหยุดเนี่ยราชการเขาหยุดไงก็หยุดด้วยเอกชนหยุดไงก็หยุดด้วยหยุดหมดนะครับ
แล้วหรือว่ากลัวทำงานหนักเนี่ยเขากลัวด้วยหรือเปล่าเขาคงกลัวเหมือนอาจารย์นะอาจารย์ก็กลัวออกนอกระบบพวกอาจารย์ผมว่าสัญชาตญาณของคนทุกคนเนี่ยนะฮะไม่อยากเขามีสิทธิที่จะรักษาสิ่งที่เขาหามาด้วยความเหนื่อยยากด้วยอะไรผมว่าสิ่งที่รัฐวิสาหกิจได้มานั้นเนี่ยมันก็ได้มาด้วยการทำงานด้วยการต่อรองตลอดระยะเวลา26ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีกฎหมายแรงงานให้เขาตั้งสภาพแรงงานได้การสงวนรักษาไว้เนี่ยมันก็คงจะเป็นสัญชาตญาณของคนทุกคนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันคงจะต้องมีการอธิบายให้เห็นชัดเจนหรือมีหลักประกันอะไรให้เขาเห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวลงถ้าคนที่นำการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่ามันไม่เลวร้ายแล้วมีหลักฐานทำให้ตัวเองเกิดความมั่นใจได้ว่ามันไม่เลวร้ายจริงๆทำไมถึงไม่ได้ไปถ่ายทอดให้เขาเห็นอย่างเดียวกับที่ตัวเองเห็นนะครับหรือว่าเรามองกันคนละจุดซึ่งถ้ามองกันคนละจุดมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันส่วนที่จะถามว่ารัฐวิสาหกิจนั้นได้ประโยชน์เหนือคนอื่นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คงต้องแยกกันนะครับพนักงานอาจจะแบ่งเป็นชั้นๆระดับล่างสุดเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุ55จบป.4ขับรถเงินเดือน 25,000 แน่นอนนะครับคือถ้าคุณเปลี่ยนไปนี่หมอนี่อยู่ก็บ้าแล้วนักธุรกิจเขาคงไม่เอาไว้นะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์หลายท่านเนี่ยพอหลุดออกไปแล้วเงินเดือนกี่เท่าตัวของที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ไปขายไก่ ใช่ไหมฮะมันนั่นแสดงว่าเงินเดือนผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์นั้นมันต่ำกว่าภาคเอกชนมันไม่ได้สูงกว่าเสมอไปโบนัสหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะมี3เดือน5เดือนไม่เกินจากนั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบริษัททรัสต์เคยให้โบนัส15เดือนธรรมดาถามว่าอะไรมากกว่าอะไรมันคงพูดยากส่วนถ้าหากบอกว่าระบบการทำงานไม่ดีพนักงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นผมก็เรียนท่านอดีตรัฐมนตรีแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนงานก็ทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยจะให้เขาไปขนขวายหาอะไรถ้าหากว่าฝ่ายบริหารเองไม่จัดระบบการเทรนอย่างเช่น on the job training อะไรต่างๆจะไปโทษเขาว่าอยู่ประเภทเช้าชามเย็นชามก็จะให้ทำอะไรมากกว่านั้นล่ะก็ในที่สุดก็จะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบมันก็คงจะต้องไล่เลื่อยไปกับทุกคนจะไปโทษว่าเขาเองได้เปรียบชาวบ้านมันก็คงต้องพูดกันให้เป็นให้ชัดๆว่าเรื่องไหนได้เปรียบนักการเมืองเนี่ยเขามีความกลัวอะไรเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาห